สวัสดีค่ะคลิปนี้มุมเกษตรพาเพื่อนๆมาดูความสวยงามของดอกอิชินอฟนะคะอิชินอฟกราติจูนะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปอีกตัวหนึ่งนะคะที่เขาเป็นตัวท็อปตลอดการนะคะเพราะว่าด้วยฟอร์มดอกของเขาเนี่ยสวยนะคะฟอร์มสวยแล้วก็หน่อเขาดกชำติดง่ายนะคะแล้วก็ทรงคือทรงดอกก็สวยสีดอกเขาก็สวยนะคะสีดอกของเขาเนี่ยเป็นสีทูโทนนะคะจริงๆเขามี3สีอยู่ในดอกเดียวกันนะคะก็คือเขาจะมีเป็นสีชมพูไล่ลงมาเป็นสีเหลืองอ่อนแล้วก็ตรงกลางดอกเขาเนี่ยเป็นสีน้ำตาลนะคะก้านดอกเขาเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ตรงกลวยตรงกลวยตรงเนี่ยค่ะตรงก้านดอกของเขาเนี่ยเป็นสีน้ำตาลนะคะดูรวมๆเขาจะดูเหมือนเป็นไส้ดำนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยจึงเป็นตัวท็อปอีกตัวหนึ่งที่สะดุดตานะคะเวลาลูกค้าหรือว่าเพื่อนๆที่รักคัสตาร์ดนะคะหลงเข้ามาในกลุ่มของคัสตาร์ดนะคะตัวนี้ก็จะสะดุดตาเป็นอันดับแรกอันดับต้นๆเลยนะคะเนาะใครที่ยังไม่มีก็หามาสะสมได้สำหรับตัวอิชินอฟกราติจูดนะคะตัวนี้เนี่ยคือดอกเขาใหญ่กลิ่นหอมไหมกลิ่นเขาหอมนะคะตัวนี้กลิ่นหอมนะคะแล้วก็ดอกเขารอบดอกเขามาบ่อยเท่าที่มุมเกษตรเลี้ยงพวกอิชินอฟมาตัวนี้ก็คือรอบดอกเขามาบ่อยที่สุดนะคะแล้วก็เขาชำติดง่ายนะคะลักษณะหัวของเขาจะเหมือนพวกแองเจิลนะคะลักษณะหัวลักษณะหนามของเขาจะเหมือนพวกแองเจิลแต่ว่าทรงดอกของเขาเนี่ยจะเป็นระเบียบแล้วก็กลีบดอกของเขาก็จะไปในฝั่งของโรบิเบียนะคะก็คือเขาจะเป็นระเบียบแล้วก็ทรงมนนะคะเหมือนพวกโรบิเบียกลีบหลายชั้นเหมือนพวกโรบิเบียนะคะแต่ว่าเขาเป็นคัตตัสที่ดอกใหญ่นะคะดอกใหญ่เหมือนอิชินอฟนะคะแล้วก็เกสรของเขาเนี่ยจะไปทางอิชินอฟมากกว่าโรบิเบียนะคะเป็นกราติจูดเป็นตัวไฮบริดเป็นตัวอิชินอฟไฮบริดนะคะแต่มุมเกษตรก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาผสมกับอะไรมานะคะถึงได้เป็นตัวกราติจูดตัวนี้นะคะก็เอาเป็นว่าใครที่สะสมสายดอกนะคะควรที่จะมีต้นนี้เอาไว้ตั้งแม่หรือว่าเอาไว้เป็นพ่อได้เลยนะคะต้นนี้สามารถเป็นพ่อก็ได้เป็นแม่ก็ได้เพราะว่าเขาเกสรฟุ้งนะคะเกสรตัวผู้ฟุ้งนะคะแล้วก็เขาสวยด้วยก็คือสามารถที่จะใช้เป็นทั้งพ่อทั้งแม่ได้เลยนะคะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูคัสตาร์ดตัวนี้นะคะกราติจูดนะคะแค่นี้ก่อนนะสำหรับใครที่มีข้อมูลดีๆหรือว่ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับกราติจูดก็สามารถที่จะ